วันนี้ที่ปฏิบัติการที่จับคือเกี่ยวกับเว็บพนันเว็บพนันไม่ได้เกี่ยวกับฟอเร็กไม่เกี่ยวครับและตัวสามีของนางเอกนะครับเขาเข้าไปมีส่วนผูกพันในเรื่องของเส้นเงินยังไงท่านคือนี่ให้พนักงานสอบสวนได้ไหมแต่ไม่เกี่ยวแน่แต่โยงยังไงเนี่ยหรือไปถึงใครเนี่ยถ้าบอกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดุ้งอีกมันจะต่อไปอีก มันยังไม่จบแค่นี้นะเป็นตังค์ที่มาจากเว็บพนันเลยใช่ไหมท่านเส้นแรกเนี่ยที่เราสืบมาจากเว็บพนันได้ฟังลบกับการที่มีคนเข้ามาพยายามจะเจรจาหรือพยายามจะทำลายการทำงานของตำรวจเนี่ยมันมีจริงไหมคือมีไหมวันนั้นอ่ะดิวพูดกับพี่ว่ามันมีการไปพูดแบบเฮ้ยไม่กลัวหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเคลียร์แล้วมีคนมาเคลียร์แล้วหรืออย่างเนาะพี่อยู่อีกปีเดียวนั้นแล้วผู้จัดการ3ปีก็อยู่แค่นั้นเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วคือพี่ก็ฟังจากดิวแค่นี้แต่พี่ยังบอกเลยว่าฝากพี่น้องผมว่าไม่มีใครมาเคลียร์หรอกครับเพราะมันเข้าหาพี่ยาพี่ไม่เอาของพวกนี้อันนี้คือเบื้องต้นเขาขอเราเมื่อเช้าที่พี่ไปเนี่ยพี่แค่ไปดูว่าเขารวบรวมพยานหลักฐานอะไรทรัพย์สินที่เขามีอยู่เขาเปิดเซฟเนี่ยเขาเปิดต่อหน้าการเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับทรัพย์สินที่เราจะต้องทำการตรวจยึดเพื่อเอามาพิสูจน์ทราบว่ามันจะต้องไปอยู่ในเครื่องของข้อมูลการฟอกเงินด้วยเดี๋ยวต้องเพราะพวกนี้มันเป็นมูลฐานความผิดฟอกเงินก็ต้องยึดทรัพย์อันนี้ก็ต้องไปสู้กันในเรื่องของการสอบสวนอีกทีจะต้องเก็บหมดกันโดยหลักทางกฎหมายแล้วเนี่ยในเมื่อคุณเป็นสามีภรรยากันเนี่ยการรู้เห็นเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงไปถึงสมมติว่าในพฤติกรรมอ่ะมันใช่แต่มันไม่มีหลักฐานอ่ะถ้าจะมาเวลาขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมเขาดูเรื่องพยานหลักฐานเป็นหลักเรื่องนี้มันละเอียดเรื่องแต่ก็มินเมใช่ไหมกับการที่คุณเป็นสามีภรรยาก็ขอให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนดีกว่านะพี่ต้องเชิญหมดกฎหมายไม่มีความสุขวนปืนเดียวฆ่าหันศพ